ครับอีกคำถามหนึ่งนะฮะขอถามพี่ประภาสหน่อยครับถ้าเราซื้อบริษัทที่ดีแล้วซื้อได้ในราคาที่ถูกแล้วและกะว่าจะถือยาวไว้สักอีก10ปีแต่เรามีเงินเข้ามาทุกๆเดือนจะสอบถามว่าบริษัทเดิมที่เราซื้อมาเนี่ยจะมีราคาถูกให้เข้าซื้อเพิ่มได้ในทุกๆปีไหมครับแน่นอนว่าควรมีการประเมินมูลค่าเหมาะสมอยู่เป็นระยะวงเล็บพอดีส่วนตัวยังไม่เคยลงทุนมาก่อนกำลังศึกษาหาข้อมูลไว้ครับเลยไม่รู้ว่าแต่ละปีบริษัทเดิมที่เราซื้อมาจะมีช่วงเวลาที่ราคาถูกกว่ามูลค่าเหมาะสมให้เข้าซื้อเพิ่มในทุกๆปีไหมครับคำถามที่ดีมากเลยก็บอกแบบนี้ครับว่าปกติเนี่ยราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นเนี่ยเบิร์ดมันจะไม่ได้ขึ้นแบบเป็นเส้นตรงใช่ไหมฮะมันขึ้นเป็นเส้นตรงมันจะแบบขึ้นเป็นแบบเหมือนเป็นกราฟอะนะเป็นแบบยึกๆแบบนี้นะครับดังนั้นจะมีบางช่วงครับเบิร์ดที่ราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่าราคาเหมาะสมอยู่บ้างมีบ้างในแต่ละปีนะในแต่ละปีนะครับแต่ปัญหาคืออาจจะถูกกว่าไม่มากไม่มากพอว่างั้นเถอะเช่นอาจจะต่ำกว่าราคาเหมาะสมแค่แบบสัก 10% อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มากพอก็ได้ครับก็เป็นไปได้สูงครับจากประสบการณ์เนี่ยหุ้นดีๆมากๆเนี่ยหุ้นดีมากๆจริงๆเนี่ยแล้วก็มีความแน่นอนมีความนิ่งของตัวธุรกิจสูงมากเนี่ยราคาหุ้นก็นิ่งตามไปด้วยนั่นก็แปลว่าถ้าไม่เกิดปัญหาไม่เกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็ไม่ค่อยลงมามีส่วนลดเยอะๆหรอกครับดังนั้นก็เป็นปัญหาจริงๆครับสำหรับการลงทุนสำหรับคนที่มีกระแสเงินสดเนี่ยเข้ามาทุกเดือนนะครับที่เราเนี่ยอาจจะต้องหาหรือทำกันบ้านในหุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับหาหุ้นใหม่ๆว่าเถอะนะครับว่าทำกันบ้านอยู่เรื่อยๆว่าไอ้ศึกษาตัวนี้ไปเรื่อยๆ A B C D E F G ไปเรื่อย A ไม่ถูกก็สกิปไปแล้วคอยทบทวน valuation อยู่เรื่อยๆครับว่าเดือนนี้เนี่ย A B C D เนี่ยนะครับมีตัวไหนถูกบ้างไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกก็ไม่น่าซื้อเพราะถ้าซื้อแล้วเนี่ยผลตอบแทนก็ไม่ใช่ต่ำครับครับประมาณนั้นก็เป็นปัญหาของการลงทุนนั่นแหละครับเป็นความที่ดีครับแดดเริ่มขอบคุณสำหรับคำถามนะครับอีกสัก2คำถามละกันได้ครับพี่พลาดต้องไปเช็คเอาท์ใช่เช็คเอาท์อีกแล้ว